นั่นคือเด็ก7เดือนเด็ก7เดือนที่เขาเป็นตัวแล้วเขามีผมแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับเกิ้ลเช่นเคยในช่อง Eagle PP Channel ขอต้อนรับทุกๆคนที่อยู่เก่าและอยู่ใหม่วันนี้หลังจากที่เกิ้ลนั่งคิดอยู่นานเลยว่าสมควรที่จะพูดเรื่องนี้ไหมมันก็เลยได้คำตอบให้กับตัวเองว่าเราสมควรที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิ้ลรู้สึกว่าในชีวิตเกิ้ลเนี่ยไม่สมควรที่จะเข้าไปพบเจอเรื่องแบบนี้เลยมันเป็นอะไรที่ติดตาแล้วก็ตรึงอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาว่าโหมันหดหู่อ่ะมันดูแบบโหดร้ายมันดูแบบไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมเนี้ยเรื่องที่กันจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องการทำแท้งในช่วงวัยรุ่นเนี่ยก่อนที่กันจะไปเป็นทหารเนี่ยกันได้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นผู้ช่วยหรือว่าพนักงานในคลินิกแห่งหนึ่งที่พัทยาต้องบอกก่อนว่าคลินิกแห่งเนี้ยเขามี2สาขาก็คืออยู่ปากทางพัทยากลางแล้วก็อยู่ตรงสาย3พัทยากลางเนาะก็จะมีทั้งหมด2ที่เป็นคลินิกเล็กแล้วก็คลินิกใหญ่คลินิกเล็กเนี่ยจะทำการเปิดเป็นเวลาก็คือเช้าถึงเย็นแล้วก็ปิดส่วนคลินิกใหญ่เนี่ยเขาจะเปิด24ชั่วโมงก็เผื่อคนมานอนให้น้ำเกลือเผื่อคนไข้ที่ฉุกเฉินอันนี้เกิ้ลสามารถพูดได้เพราะว่าคลินิกเนี้ยมันปิดตัวไปหลายปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาทำต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงอันนี้เกิ้ลไม่รู้จริงๆนะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะพูดดีกว่าแล้วก็พูดในสิ่งที่เราเคยเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงเกิ้ลทำงานในที่เนี้ยแค่1เดือนมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สั้นแต่จำยาวยาวคลินิกแห่งเนี้ยเขาทำการประกาศหาคนทำงานวุฒิการศึกษาม.6ส่วนเกิ้ลเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยเกิ้ลจบแค่ม.3เนาะแต่แม่เกิ้ลเนี่ยทำงานอยู่ใกล้ๆคลินิกแล้วก็เห็นหน้ากับคนในคลินิกเนี่ยทุกวันเลยเขาเห็นป้ายแล้วก็เห็นว่าเราตกงานเขาก็เลยลองถามดูเล่นๆว่าเออเนี่ยลูกจบแค่ม.3เองรับไหมถ้ารับเนี่ยเดี๋ยวให้มาทำเลยอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อเรียกมาคุยถ้างั้นเรียกมาคุยเลยถ้าลูกป้าเนี่ยเดี๋ยวเรียกมาคุยเลยเนาะม.3ก็ได้ไม่เป็นไรสรุปว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในตรงนั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าแม่เกิ้ลก็ไม่รู้ว่าเป็นคลินิกที่เขารับทำแท้งด้วยและเกิ้ลเนี่ยเข้าไปใหม่ๆเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าคลินิกเนี้ยทำแท้งเกิ้ลรู้แค่ว่าอ่ะเราเข้าไปเป็นพนักงานมันก็จะมีเป็นกะไปเนาะกลางวันกลางคืนใครจะเข้าตอนไหนก็แล้วแต่อาทิตย์นึงสลับกันไปว่าอ่ะอาทิตย์นี้คุณอยู่เช้าอาทิตย์นี้คุณอยู่ช่วงดึกเขาก็จะจัดเวรให้ในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็รู้สึกแบบเออทำงานสบายๆแล้วก็เขาใช้ให้ทำอะไรก็ทำแต่เกิ้ลขอบอกเลยว่าบุคลากรในนั้นเนี่ยไม่มีแพทย์จริงๆเลยสักคนนึงมีชื่อแพทย์อยู่ที่คลินิกก็จริงมีรูปมีบัตรของแพทย์อยู่ก็จริงแต่บุคลากรในคลินิกที่ทำงานจริงไม่ใช่แพทย์ค่ะคนที่เปิดคลินิกเป็นพยาบาลทหารเป็นผู้หญิงนะคะเป็นพยาบาลทหารแล้วก็คนที่เราเรียกว่าหมอเนี่ยก็เป็นพยาบาลทหารทั้งนั้นเลยหน้าที่ของเกิ้ลในคลินิกก็ทำอยู่หน้าเคาน์เตอร์เวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาก็จะเขียนมาให้ส่วนใหญ่ที่เกิ้ลจะจับยาเนี่ยมีอยู่2อย่างแค่นั้นเองพาราเซตามอลกับอะม็อกซี่จะป่วยเป็นเหี้ยหาปลากระป๋องอะไรมาก็พาราอะม็อกซี่นี่คือสิ่งที่เกิ้ลทำจริงๆแล้วเกิ้ลก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันป่วยแบบนี้มันอะม็อกซี่ได้เหรออะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบตะหงิดใจว่าทำไมป่วยไม่เหมือนกันแต่ใช้ยาตัวเดียวกันบ่อยนี่คือการที่เราสังเกตดูว่าอ๋อทำไมหลักการเป็นอย่างนั้นตอนแรกเกิ้ลก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นหมอจริงหรือหมอไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเราเริ่มอยู่เราเริ่มรู้ข้างใน
ในช่วงอาทิตย์ที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใจมันแป้วแป้วอ่ะเราเริ่มรู้แล้วก็ระแคะระคายว่าคลินิกเนี่ยเขาทำอะไรเพราะเขาให้เราไปเป็นคนล้างเครื่องมือตรวจภายในแล้วเราเห็นลิ่มเลือดลิ่มเลือดเนี่ยก็คือติดมาจากเครื่องมือหมอที่มันเป็นสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วเป็นถากนึกออกปะแล้วเราเห็นลิ่มเลือดเนี่ยติดตามเครื่องมือเราจำไม่ได้หรอกว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างแต่ว่าเราจำได้ถนัดตาเลยว่าเราเห็นไอ้ตัวที่ถากเนี่ยชัดเจนมากมีไอ้อย่างแอะอันหนึ่งละแน่นอนเขาจะสอนวิธีเราล้างเราล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งห่อผ้าสีเขียวแล้วก็นึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกระบวนการของเขาที่เขาสอนเราแล้วก็บอกให้เราปฏิบัติตามทีเนี้ยหลังจากที่เกิ้ลระแคะระคายเนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วก็อยากจะให้เกิ้ลเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรู้เรื่องแล้วก็ถ้าจะทำงานกันยาวๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรแล้วก็คุณกำลังทำอะไรอยู่เขาก็เลยเรียกเกิ้ลเนี่ยเข้าไปคุยก็คือเจ้าของคลินิกที่เป็นพยาบาลซึ่งอยู่ในฐานะหมอของคลินิกนั้นไม่งงใช่ปะเขาเรียกเกิ้ลเข้าไปคุยแล้วเขาก็บอกว่าพอจะรู้ไหมว่าคลินิกเนี้ยทำอะไรเกิ้ลก็เลยพูดไปเลยว่าอ๋อพอจะรู้แล้วค่ะเขาบอกว่าพอจะรู้แล้วนั่นก็ดีแล้วต่อไปเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยสแกนลูกค้าเนาะเวลาเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็ถามถ้ามีคนมาปรึกษาปัญหาเรื่องตั้งครรภ์ให้ส่งเข้าไปหาหมอนะให้โทรเรียกหมอนะแล้วเดี๋ยวเขาอะจะมาคุยเองก็คือในการคุยของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นในประมาณว่าอ่ะถ้าคุณไม่อยากเอาไว้เอาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยพอจะนึกภาพออกใช่ป่ะว่าเวลาการคุยเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่วงที่เขาคุยกันเนี่ยเกิ้ลจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเกิ้ลจะอยู่แค่เคาน์เตอร์หรือไม่ก็ถ้ามีงานอยู่ข้างหลังเป็นล้างคงล้างเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกไปต่างหากเกิ้ลก็มีงานของเกิ้ลอยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนลูกค้าคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะคุยกับหมอเท่านั้นเกิ้ลจะได้รับอนุญาตเข้าไปหาหมอในห้องตรวจเนี่ยเฉพาะตอนที่เขาเรียกหลังจากนั้นมีเคสแรกที่เกิ้ลรู้ว่าเขามาทำแท้งเคสเนี้ยจะเป็นเคสที่เขาขูดออกคำว่าขูดออกก็คือเด็กเนี่ยยังไม่เป็นตัวจะเพียงแค่ไม่กี่เดือนจำได้ว่าเคสนั้นเนี่ยประมาณ3เดือน3เดือนนิดๆก็เขาให้เราเตรียมขาหยั่งรู้สึกว่าเขาจะให้น้ำเกลือด้วยนะให้น้ำเกลือแล้วก็เตรียมในรูปแบบของเขาเนาะเราไม่รู้เลยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องทางการแพทย์เลยเราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่เรารู้แค่ว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเครื่องมือเนี่ยไปล้างแค่นั้นเองวันนั้นเราเห็นลิ่มเลือดเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วลูกค้าก็ร้องเจ็บปวดมากๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำถูกไหมวะเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงวะมันรู้สึกแบบเด็กคนนึงอ่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในการทำลายชีวิตของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เกิดมามันทำให้เกิ้ลรู้สึกผิดเกิ้ลอยากจะออกตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะแต่เกิ้ลปรึกษาแม่บอกว่านั้นก็ทนอยู่สักเดือนนึงให้ได้เงินเดือนก่อนแล้วก็ค่อยออกเราก็กัดฟันอยู่หลังจากนั้นก็มีเคสเรื่อยๆจนมีเคสนึงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใส่ชุดนักศึกษามาเกิ้ลดูไม่ออกเลยว่าเขาท้องเพราะเวลาผู้หญิงท้องแรกท้องสาวมันจะซ่อนลูกตอนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเกิ้ลไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าก่อนที่เกิ้ลจะเห็นคนไข้คนนี้เกิ้ลไปเข้ากะดึกแล้วในช่วงกะดึกเนี่ยน้องคนนี้เขาเคยมาช่วงกลางวันเขานัดหมอเอาไว้ว่าเดี๋ยววันเนี้ยเขาจะมาแล้วก็เป็นวันที่เกิ้ลอ่ะอยู่ในช่วงกลางวันด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเกิ้ลเพิ่งเจอกับลูกคนไข้คนนี้ครั้งแรกแต่คนไข้เคยเจอกับหมอและเคยมาที่นี่แล้วก็มีการนัดหมายกันว่าอ่ะเดี๋ยวจะมาเอาเด็กออกความรู้สึกเกิ้ลตอนนั้นเป็นศูนย์เกิ้ลไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณหมอบอกว่าเกิ้ลให้เกิ้ลพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นไ
ึ้นไปชั้น3ไปนอนรอที่ชั้น3ต้องบอกสถานที่ว่ามันเป็นตึก2ห้อง2ห้องเนี่ยถ้าเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเคาน์เตอร์เลยแล้วหลังเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นห้องตรวจหลังจากห้องตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นอีกห้องนึงที่เป็นห้องขายยังนะเราคิดว่าอ๋อเดี๋ยวคงเข้าห้องขายยังแต่ไม่ใช่เลยเขาบอกให้เราพาไปชั้น3แล้วก็เดี๋ยวขอย้อนนิดนึงหลังจากที่เราเห็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมทางขวามือเนี่ยจะเป็นเตียงประมาณ 3-4 เตียงสำหรับคนที่นอนพักอาจจะท้องร่วงท้องเสียอะไรเงี้ยให้น้ำเกลือแล้วก็นอนพักตรงนั้นชั่วคราวแล้วก็กลับบ้านได้ชั้นที่2เป็นเตียงเหมือนกันสำหรับผู้ป่วยที่คิดว่าเอออาจจะต้องนอนพักรักษายาวหน่อยบางคนเขาไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยแพงกว่าเขาก็เลยมาที่คลินิกแล้วก็ถ้ามีการนอนค้างก็จะนอนที่ชั้น2ส่วนชั้น3เนี่ยเป็นห้องโล่งๆเลยแล้วก็เป็นฟูกที่มันไม่หนาแล้วมันก็ปูอยู่กับพื้นโดยที่ไม่มีเตียงก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกชั้น2ชั้น3เนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็รู้สึกกลัวเพราะแถวนั้นน่ะมันมีแมวด้วยมันมีแมวแล้วพอเวลาแมวร้องเนี่ยมันก็จะเหมือนเสียงเด็กเนาะแล้วเกิ้ลก็เป็นคนกลัวผีเกิ้ลก็เลยแบบไม่อยากจะขึ้นไปอ่ะแล้วก็ไม่มีธุระที่จำเป็นจะต้องขึ้นด้วยเกิ้ลก็จะวนเวียนอยู่แค่ตรงช่วงที่มันมีคนช่วงอยู่หน้าเคาน์เตอร์ช่วงนั่งรอก็จะดูโทรทัศน์อะไรไปอะไรเงี้ยก็เกิ้ลก็พาเขาไปชั้น3แล้วก็นอนแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนจากกระโปรงนักศึกษาเป็นผ้าสีเขียวแต่เสื้อไม่ได้ถอดนะเสื้อเขาไม่ได้ให้เปลี่ยนก็เป็นเสื้อนักศึกษานั่นแหละแต่ว่าเป็นกระโปรงเป็นผ้าสีเขียวของโรงพยาบาลนะเนาะก็เหมือนของโรงพยาบาลทั่วไปอะไรเงี้ยก่อนที่จะนอนเนี่ยหมอสั่งให้เราใช้ผ้ายางปูก่อนนะแล้วก็ให้คนไข้นอนรอแล้วเดี๋ยวหมอจะขึ้นไปช่วงที่เขานอนรอเนี่ยเราก็ลงมาข้างล่างแล้วหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมนี้เอานี้อันนี้ขึ้นไปนะแล้วเกิ้ลก็เลยถามหมอว่าตอนที่คุณหมออยู่ข้างบนเกิ้ลต้องขึ้นไปด้วยไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าอ่ะขึ้นไปเขาอยากให้เราขึ้นไปด้วยอ่ะก็น่าจะในความคิดเขาแน่เนาะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้มีคนช่วยแบบหยิบนู่นหยิบนี่อะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเราตอนนั้นเราก็เลยแบบรู้สึกไม่ดีเลยแบบใจสั่นตอนนั้นใจสั่นมากๆในช่วงที่ขึ้นไปตอนแรกเนี่ยคุณหมอขึ้นไปฉีดยาให้แล้วก็บอกเราว่าขึ้นมาดูคนไข้ทุกๆ15นาทีนะโอเครับทราบค่ะเราก็ลงไปข้างล่างเกิ้ลก็จับเวลาทุก15นาทีเกิ้ลก็ขึ้นมาดูน้องช่วงนั้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกเราว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้บอกว่าปวดท้องเริ่มปวดท้องเนี่ยให้เราบอกคุณหมอคุณหมอใจเย็นมากๆบอกเลยว่าคุณหมอใจเย็นมากๆด้วยน้ำเสียงเขาไม่รู้สึกไม่ตื่นเต้นอะไรเลยอะแต่เราเนี่ยข้างในเราตึกมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันจะอะไรยังไงว่าเราตื่นเต้นมากๆบอกตรงในช่วงนั้นน่ะเกินขึ้นไปประมาณ 4-5 รอบได้ทุกๆ15นาที 4-5 รอบเนี่ยขึ้นไปดูตลอดเช็คตลอดไปถึงก็รู้ก็อยากจะให้กำลังใจน้องนะก็ไปจับมือน้องก็บอกเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมก็บีบมือน้องเงี้ยแบบเป็นไงบ้างโอเคไหมคะโอเคไหมปวดท้องหรือยังช่วงแรกๆน้องบอกว่าอ๋อยังปกติค่ะยังไม่มีอะไรค่ะคือเราก็ให้น้องรู้สึกว่าอุ่นใจว่าอ่ะอยู่กับเรามีเราเป็นเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยในณตอนนั้นเราคิดว่าเราสามารถจะช่วยให้น้องรู้สึกผ่อนคลายได้เราก็เลยทำแล้วก็คอยบีบมือน้องเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมปวดท้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามน้องหลังจากนั้นน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงนะน้องบอกว่าหนูเริ่มปวดท้องค่ะแล้วน้องก็เริ่มมีอาการร้องแบบด้วยความแบบเจ็บอะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกคือก็ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เกิดอะไรขึ้นไม่รู้รู้แค่ว่าน้องเจ็บแล้วน้องก็บีบมือเราจนเราลงไปบอกหมอบอกอ่ะเริ่มเจ็บแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอสักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเกิ้ลก็ได้ขึ้นไปดูน้องอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยแหละน่าจะมาประมาณรอบเดียวน้องก็บีบแล้วก็บีบเราแรงมากแล้วก็บอกว่า
พี่คะหนูเจ็บหนูปวดท้องหนูปวดท้องหนูปวดท้องผู้จัดทำเนี่ยหนูปวดท้องหนูปวดท้องแล้วน้องเขาก็ดิ้นแบบทุรนทุรายด้วยความเจ็บอะเราไม่รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนแต่เรารู้ว่าสิ่งที่น้องบีบเราเนี่ยเราเจ็บขนาดไหนเรารู้แค่นั้นเองหลังจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณหมอขึ้นมาอย่างใจเย็นพร้อมกับถุงดำและกระดาษหนังสือพิมพ์เราคิดว่าโหกูต้องเห็นอะไรแน่ๆเลยเราอยากที่จะลงไปข้างล่างมากๆคุณหมอบอกว่าให้อยู่นะอยู่กับคุณหมอเนี่ยแหละไม่ต้องลงไปคุณหมอให้น้องถ่างขาค่ะนอนราบแล้วถ่างขาแล้วถกผ้าน้องขึ้นการถกผ้าน้องขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นอวัยวะเพศน้องเลยแต่ด้วยความที่เรานั่งอยู่ตรงช่วงหัวน้องเราก็มองไปที่ขาน้องมันก็จะไม่เห็นถึงขนาดว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นกลีบนะอะไรเงี้ยเราเห็นแค่ว่าอ๋อนี่คือโหนกอวัยวะเพศหญิงเราหันไปเนี่ยแล้วเราก็ดูแต่ว่าเราดูด้วยมารยาทคือแบบอ่ะมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็มาให้กำลังใจน้องน้องบีบมือเราแล้วเล็บน้องยาวน้องจิกมาที่เราจิกมาที่มือเราจิกแบบเราไม่รับเรารับรู้ไม่ได้ว่าน้องเขาเจ็บแค่ไหนแต่เรารับรู้ได้ว่าเราเจ็บแค่ไหนในชั่วโมงนั้นเราก็ตื่นเต้นไปกับน้องด้วยแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหน้องเขาคงเจ็บมากเจ็บมากจริงๆเขาถึงแบบจิกเราขนาดนี้เป็นรอยแล้วก็ถลอกเลยเสร็จสักพักหนึ่งสิ่งที่เราเห็นการที่นอนหงายเนี่ยแล้วยกขาชันขึ้นแล้วมีผ้าใบรองไม่ให้มันเลอะน่าจะไม่ให้เลือดเลอะกับที่นอนเนาะแล้วก็มีถุงดำอ่ะสอดไปที่ก้นนึกออกปะสอดไปที่ก้นแบบเปิดปากถุงแล้วสอดส่วนหนึ่งเข้าไปที่ก้นให้มันมีถุงดำเนี่ยสามารถถ้ามันมีอะไรไหลออกมาเนี่ยให้มันไหลเข้าถุงดำอ่ะนึกภาพออกใช่ปะภาพที่เราเห็นเราค่อยๆเห็นหัวเด็กออกมานั่นคือเด็ก7 เดือนเด็ก7 เดือนที่เขาเป็นตัวแล้วเขามีผมแล้วแล้วเราเนี่ยเราเกิดมาจาก7 เดือนน่ะเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อ่ะเราสามารถเป็นคนได้อ่ะแต่น้องคนนั้นเขาไม่สามารถที่จะออกมาเป็นคนได้มันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันสะเทือนใจว่ะมันแย่ว่ะมันไม่โอเคอ่ะพอเราเห็นแล้วเราไม่โอเคเรารู้สึกแบบมันไม่ดีอ่ะเราเห็นเด็กคนนึงมันเหมือนทำคลอดมันเหมือนการฉีดเร่งให้เด็กออกมาเราไม่รู้หรอกว่าเด็กร้องหรือไม่ร้องเขาดึงเด็กออกมาปุ๊บเขาหักคอเด็กอ่ะเขาหักคอเด็กแล้วเราเห็นอ่ะมันเป็นภาพที่เราแบบทำไมมึงโหดร้ายจังวะนี่คือมนุษย์เหรอนี่คือมนุษย์ที่ทำกับมนุษย์เหรอเรารู้สึกแบบเราไม่โอเคเลยตอนนั้นเราใจสลายมากเรารู้สึกแบบแล้วน้องอ่ะน้องเขาจิกเราเขาเจ็บขนาดไหนเรารู้สึกได้เลยว่าเขาต้องเจ็บมากๆเขาเจ็บมากๆแล้วเราก็เจ็บมากๆด้วยตอนนั้นเจ็บไปทั้งตัวแล้วก็ใจเราเนี่ยมันก็เจ็บมันแบบโอ้โหเราอ่อนไปเลยขาเราอ่อนมากเป็นคนที่กลัวเลือดในระดับนึงแต่ก็ไม่มากแต่พอเราเห็นเลือดของน้องเนี่ยเราเห็นเด็กเนี่ยเรารู้สึกแบบไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเหยียบเข้ามาทำงานในคลินิกนี้เลยเรื่องนี้มันฝังอยู่ในใจเกินมากๆเลยหลังจากนั้นน้องรู้สึกผ่อนคลายขึ้นน้องดีขึ้นก็มีการให้น้ำเกลือแล้วก็เดี๋ยวช่วงน้ำเกลือหมดเนี่ยเดี๋ยวก็น้องก็ต้องกลับบ้านแหละพอเขาไม่ให้นอนค้างวิธีการจัดการศพเด็กเนี่ยเขาจะโทรเรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้มารับเด็กไปเราไม่รู้หรอกว่าในณบริเวณของคลินิกเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีทั้งหญ้าปกคลุมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นน่ะเคยมีอะไรฝังอยู่ไหมแต่เรารู้สึกกลัวแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเลยเราก็พยายามที่จะไม่คิดไปเองแต่ในเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เขาโทรเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้มาครับถุงดำนั้นน่ะเอาไปจัดการโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าถุงดำนั้นน่ะจะไปถูกจัดการที่ไหนยังไงหลังจากที่น้องผู้หญิงคนนี้พักฟื้นสักพักหนึ่งเป็นเวลาไม่นานเลยเขาให้อยู่ไม่นานเพราะว่า
ถ้าอยู่นานเนี่ยถ้าเกิดมีตำรวจมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นหลักฐานได้ใช่ไหมตัวน้องก็จะเป็นหลักฐานได้น้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อข้างหลังของน้องตรงปลายข้างหลังเนี่ยเลอะไปด้วยเลือดน้องกลับบ้านด้วยการที่เสื้อนักศึกษาเลอะเลือดน้องไม่เอาเสื้อใส่กระโปรงทำให้เราเห็นชัดเจนว่าอ๋อมันเลอะเลือดนะเราบอกน้องมันเลอะเลือดนะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่โอเคก่อนกลับน้องเขายกมือไหว้แล้วเขาก็กอดเราแล้วเขาก็บอกว่าพี่หนูขอบคุณพี่มากๆนะคะที่อยู่ข้างๆหนูตลอดเวลาเลยหนูแบบหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงหนูขอโทษพี่นะคะหนูจิตพี่เป็นแผลเลยเพราะว่าน้องเห็นว่ามือเราเนี่ยเป็นรอยเล็บแล้วก็มันถลอกน้องก็ขอโทษเราแล้วก็ขอบคุณเราแล้วเรารู้สึกแบบผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะผมยาวใส่ชุดนักศึกษาใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสั้นสีดําเราจําได้ติดตาเลยผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เดินมาจนวันที่เราเดินส่งน้องออกไปแล้วแบบน้องเดินหันหลังให้เราแล้วเดินขึ้นไปทางปากทางพัทยาการเราเห็นเลยแล้วเรารู้สึกแบบเราหดหู่เราอยากจะออกแล้วเรื่องนี้มันอยู่แบบมันเป็นแผลในใจเรามากๆเราไม่น่าอยู่ในณเวลานั้นเลยเราไม่ควรมากๆไม่ควรมันเป็นตราบาปที่ทําให้เรารู้สึกแบบเจ็บปวดไปกับสังคมเจ็บปวดไปกับสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เรารู้สึกว่าสังคมนี้มันไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณแม่วัยสาวความผิดพลาดหรือว่าความไม่พร้อมเนี่ยเราควรจะให้ความรู้ให้การศึกษาในเรื่องนี้กับเยาวชนมากๆเรารู้สึกโอ้โหมันบอกไม่ถูกอะความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เห็นเด็กตายต่อหน้าต่อตาด้วยความตั้งใจอะมันรู้สึกแย่มากๆแย่จริงๆหลังจากนั้นเราได้มีการพูดคุยกับคุณหมอนะบอกว่าเราไม่ไหวว่าเราพอเจอเคสเนี้ยเราไม่ไหวเขาก็เลยส่งเราเนี่ยไปอยู่คลินิกข้างหน้าก็เป็นคลินิกเด็กเราคิดว่าอ๋อแม่งรักษาโรคทั่วไปเรารู้สึกสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายแล้วเราโอเคได้เดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วกันเนาะเราก็ได้ไปเข้าเวรที่ข้างนอกเช้ายันเย็นแค่นั้นเองเรารู้สึกโอ๊ยสบายใจแต่มันมีสักพักหนึ่งคุณหมอก็คือพยาบาลนี่แหละที่ไปอยู่คลินิกนั้นน่ะไปเฝ้าคลินิกนั้นน่ะก็อุตริรับทำอีกโดยที่แอบเจ้าของคลินิกเนี่ยทำเขาบอกเราว่าเอ้ยอย่าไปบอกกับคุณหมอใหญ่คนนี้นะเราก็อืมฮะอ๋อเหรอมันมีอย่างนี้กันด้วยเหรอที่คลินิกนั้นก็ทำอยู่แล้วส่วนถ้าเรารับคลินิกเนี้ยเขาบอกให้ส่งคนไข้อะไปคลินิกใหญ่นี่คือสิ่งที่เจ้านายใหญ่เราสั่งมาว่าอ่ะให้ส่งคนไข้ไปที่คลินิกใหญ่นะแต่กลับกลายเป็นว่าหมอที่อยู่คลินิกเล็กเนี่ยดันอยากจะทำซะเองอยากจะรับเงินเองก็กลายเป็นว่าหมอรับมาเคสหนึ่งเคสนี้เอาออกรู้สึกว่าเอาออก3ครั้งก็ไม่ออกเป็นการขู่เพราะว่ายังไม่เป็นตัวแต่อันนี้เราบอกเขาว่าเราไม่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะไม่อะไรนะเรามีหน้าที่แค่แบบนั่งอยู่เคาน์เตอร์แล้วก็ดูต้นทางว่าไม่มีใครมาก็โอเคแล้วแต่มันเกิดการที่ลูกค้าคนไข้เนี่ยมาโวยวายที่คลินิกว่าอ๋อเนี่ยมาทำกี่รอบแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกสักทีอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันแดงขึ้นมาระหว่างหมอสองคนนี้พอมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเราก็ยิ่งแบบรู้สึกไม่สบายใจเลยแบบโอ้โหเราหลุดจากคลินิกตรงนั้นแล้วเรามาอยู่คลินิกตรงนี้คิดว่าจะรักษาโรคทั่วไปธรรมดาเนี่ยเราคิดว่าเราจะโอเคแล้วไงพอถึงวันที่มันสิ้นสุดเนี่ยเกินตัดสินใจเขียนจดหมายแล้วก็ด่าแล้วก็ระบายทุกอย่างเลยแบบอีนางยักษ์ขมูขี่เราด่าถึงขนาดนี้เลยแล้วเราก็พับแล้วเราก็ใส่ไว้ในเก๊ะแล้วเราก็ตัดสินใจเดินออกจากคลินิกเลยโดยที่เงินเดือนเราก็ไม่รับเราไม่เอาเราถือว่าเรามันควรจะสิ้นสุดลงแล้วอ่ะมันควรที่จะหยุดแค่ตรงนี้อ่ะเราไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่รับรู้กับเรื่องแบบนี้แล้วมันแย่มันแย่จริงๆถ้าทุกคนเห็นอย่างที่เกิ้ลเคยเห็นเนี่ยมันจะรู้สึกแย่จริงๆทำไมมันต้องมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทำไมมันต้องมีการทำคลินิกแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมทุกๆคนถึงจะต้องไปพลาดพลั้งทำไมทุกคนถึงจะต้องไปเอาเด็กออกเราคิดถึงตรงนี้ไง
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าวันนี้เราเล่าด้วยความปวดหูแล้วก็ความสลดใจเนาะถ้ามันมีช่วงไหนที่มันติดขัดไงก็ต้องขออภัยจริงๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกิ้ลอยากจะมาสะท้อนมุมมองสังคมเราเนี่ยแหละให้ได้เห็นกันว่าเนี่ยความไม่พลาดถ้าเราไม่พร้อมไม่ควรที่จะปล่อยให้พลาดหรือไม่ควรที่จะปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยด้วยซ้ำเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยตระหนักถึงตรงนี้แล้วก็ถ้ามีลูกมีหลานให้คอยบอกพวกเขาเลยว่าวิธีป้องกันควรทำยังไงเด็กสมัยนี้บอกเลยว่าอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะทดลองถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามเขาเราควรห้ามเขาไม่ใช่บอกว่าไม่ควรห้ามเขานะเราควรห้ามเขาแต่ในเมื่อถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราก็บอกในวิธีป้องกันไปด้วยเราห้ามเขาหรือว่าบอกวิธีป้องกันควบคู่กันไปเกินคิดว่ามันน่าที่จะมีประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าที่จะทำให้เรื่องพวกนี้ลดน้อยลงในส่วนของเกินสามารถทำได้แค่นี้คือมานั่งพูดนั่งคุยและทำให้มันถึงหูของทุกๆคนและเข้าถึงความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เกินถ่ายทอดเนี่ยคืออะไรก็สำหรับคลิปนี้นะคะในช่อง Eagle PP Channel เจตนาก็คือแค่อยากให้ทุกคนได้รับรู้แค่นั้นเองแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะว่าจะไปคิดพินิจไตรตรองกันในรูปแบบไหนก็สุดแล้วแต่ทุกๆคนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะไปแล้วนะ